สวัสดีค่ะสำลีนะคะจาก Espresso Is Love ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูวานิลามอคค่ากันค่ะวันนี้นะคะสำลีเลือกใช้เป็นนมกลิ่นวานิลานะคะตัวแลคโตสฟรีของแมกโนเลียค่ะนี่นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยสำลีก็จะเติมน้ำแข็งในแก้วนะคะแล้วก็จะราดขอบแก้วด้วยตัวซอสช็อกโกแลตนะคะให้ออกมาในลักษณะประมาณนี้ค่ะเพื่อความสวยงามเพื่อความสุขทางใจของสำลีเองค่ะก็เลยราดแก้วแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะสำลีก็จะเตรียมนมไว้เลยค่ะนมที่ใช้เนี่ยนะคะก็ใช้1กล่องไปเลยปริมาณ180 ml ค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นนมแลคโตสฟรีนะคะกลิ่นวานิลาซึ่งสำลีชอบมากๆเลยเวลาที่แบบผสมกับกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมันละมุนแล้วก็เข้ากันค่ะมันก็ไม่ได้หวานโดดมากขนาดนั้นนะคะก็เลยชอบนี่นะคะเราก็จะเตรียมนมแล้วก็ราดขอบแก้วไว้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะสำลีก็จะเตรียมซอสช็อกโกแลตนะคะ10 ml ค่ะเพื่อนก็จะตวงซอสช็อกโกแลตแล้วก็ไปสกัดกาแฟนะคะก็จะใช้กาแฟ 19.5 กรัมนะคะใช้เป็นดับเบิลช็อตนะคะก็จะทำการบดกาแฟนะคะก็จะทำการตวงกาแฟให้ได้ปริมาณ 19.5 กรัมนะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยสมีก็จะเคาะนิดนึงแล้วก็ปาดหน้ากาแฟกับบาสเกตให้เรียบสนิทกันแล้วก็ทำการแทมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปัดจากนั้นเราก็จะทำการสกัดกาแฟใส่ลงไปในซอสช็อกโกแลตที่เราได้เตรียมไว้เมื่อตะกี้นี้นะคะแล้วก็จะทำการสกัดช็อตนะคะมาแล้วกาแฟของเราหรือถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่ชอบให้มันมีความเป็นแบบกาแฟเข้มเกินไปนะคะก็สามารถแยกช็อตแล้วใช้ปริมาณ1ช็อตก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็กาแฟของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะคนให้เข้ากับตัวซอสช็อกโกแลตแล้วก็เทราดข้างบนนมและช็อกโกแลตที่เราได้เตรียมไว้เมื่อต้นคลิปนะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนตาดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวานิลามอคค่าของสำลีก็เวลาดื่มนะคะก็คนให้มันเข้ากันเนาะตัวนี้จะมีความกลิ่นหอมของวานิลาอ่อนๆ นะคะแล้วก็จะเป็นความเข้มข้นของตัวซอสช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟค่ะอร่อยมากเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็ช่องทางในการติดตามสำลีนะคะก็จะมี IG YouTube Channel Facebook Fanpage เพื่อนๆสามารถเสิร์ชชื่อ Espresso Is Love แล้วก็ไปติดตามสำลีได้ตามช่องทางที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำลีไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ Have a good day ค่ะบ๊ายบายค่ะ